เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียสั่งบรรจุแบบเรียนว่าด้วยความรักชาติลงในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศทาเทียนาเซอร์แวนโกอดีตครูคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียตัดสินใจไม่สอนแบบเรียนดังกล่าวและไม่พูดถึงสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครนให้นักเรียนของเธอฟังด้วยความกังวลว่ารัฐบาลกำลังใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมความคลั่งชาติและบรรยากาศแบบทหารนิยมอย่างไรก็ตามหลังจากถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกไปตำหนิ2ครั้งเธอก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและถูกคุมขังหลายชั่วโมงก่อนที่จะถูกไล่ออกจากโรงเรียนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ตามอดนิสลาสยาอูวิดิฟูซนาฟเลตัมว่าจะเป็นอย่างไรยาปนิลาว่าฉันจะไม่สามารถนำэто не как бы не соответствует моим убеждениям и я такое не, ну, нести детям не смогу. А я решила, что я буду проводить уроки математики. У меня получилось это несколько раз, потом после выговора мне пришлось вести их по темам, но я меняла содержание. Я брала тему и делала нейтральные уроки, ну хотя бы чтобы писать. Подписать, что нужно. ตั้งแต่ปี 2013 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ผลักดันให้ปฏิรูปการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติในโรงเรียนเพื่อเสริมอัตลักษณ์ของรัสเซียโดยอิงกับบทบาทของสหภาพโซเวียตที่มีชัยเหนือกองทัพนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยึดถือเป็นเกียรติภูมิของกองทัพรัสเซียมาเสมอหลังรัสเซียบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วความพยายามในการปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ยวกับรัสเซียที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งก็เพิ่มมากขึ้นในเดือนมีนาคมปี2022รัฐบาลจัดการให้มีการผลิตซีรีส์สำหรับเสริมแบบเรียนรักชาติเพื่อรองรับการรุกรานยูเครนพร้อมทั้งอภิปรายว่าเป็นเรื่องถูกต้องและควรค่าที่จะตายเพื่อมาตุภูมินอกจากนี้ยังเผยแพร่ข้อมูลว่ายูเครนไม่ใช่ประเทศแต่เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียส่วนแคว้นไครเมียนั้นก็เป็นของรัสเซียเช่นกันแต่ถูกยูเครนยึดไปหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตต่อมาในเดือนกันยายนปีเดียวกันหน่วยงานด้านการศึกษาของรัสเซียได้เพิ่มแบบเรียนใหม่ในชื่อว่าการสนทนาที่สำคัญทุกวันจันทร์สำหรับนักเรียนอายุ 6-16 ปีเพื่อปลูกฝังเกี่ยวกับสงครามในยูเครนรวมไปถึงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของรัสเซียและคุณค่าความรักชาติรายงานของสื่ออิสระแห่งหนึ่งในรัสเซียระบุว่าแบบเรียนนี้มีจุดประสงค์ให้เด็กๆซึมซับว่ารักชาติหมายถึงความพร้อมในการจับอาวุธเพื่อปกป้องแผ่นดินในยามที่ประเทศชาติเผชิญอันตรายและเมื่ออายุ10ปีเด็กๆชาวรัสเซียจะถูกสอนให้รู้จักกับปฏิบัติการพิเศษทางการทหารซึ่งเป็นคำที่รัฐบาลเลือกใช้อธิบายสถานการณ์การรุกรานยูเครนรวมถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ยูเครนต้องกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหลังจากนั้นเด็กๆทุกคนจะได้รับการปลูกฝังว่าความรักชาตินั้นยังรวมไปถึงความเต็มใจที่จะถูกเกณฑ์ทหารไปรบเพื่อประเทศชาติด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาจมีการเพิ่มหลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยในชีวิตในระดับชั้นมัธยมโดยจะบังคับใช้ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ภายใต้หลักสูตรนี้คาดว่านักเรียนจะได้ฝึกแสดงความเคารพแบบทหารฝึกใช้อาวุธอย่างปืนไรเฟิลจู่โจมและระเบิดมือถือเป็นครั้งแรกที่รัสเซียบรรจุหลักสูตรนี้ลงในระบบการศึกษาภาคบังคับนับตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตแม้ว่านักเคลื่อนไหวในรัสเซียหรือครูจำนวนหนึ่งจะพยายามเรียกร้องให้มีการต่อต้านแบบเรียนรักชาติเวอร์ชันทหารแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเนื่องจากครูส่วนใหญ่ถูกกดดันอย่างหนักหากใครไม่ปฏิบัติตามอาจลงเอยด้วยการถูกปรับหรือถูกไล่ออกอย่างทาเทียนา нарушалось законодательство потому что по закону об образованиеДетей нельзя втягивать в политические акции, и вот школа и политика, они несовместимы. Вот, и поэтому у меня был совершенно четкий месседж. Оставьте детей в покое. В школу для того, чтобы учиться, они придут, учите их, пожалуйста. А о том, что происходит, поговорят с ним родители.นอกจากการควบคุมการเรียนการสอนแล้วอีกหนึ่งภารกิจของรัฐบาลคือการควบคุมสื่อและโซเชียลมีเดียในช่วงต้นของการรุกรานยูเครนรัฐบาลรัสเซียจำกัดเสรีภาพสื่อต่างๆทุกแขนงเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวสารไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายห้ามด้อยค่ากองทัพกฎหมายต่อต้านข้อมูลเท็จไปจนถึงกฎหมายเซ็นเซอร์เว็บไซต์รวมถึงห้ามเรียกปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลว่าเป็นการรุกรานยูเครน
ห้ามเผยแพร่สถานการณ์การสู้รบและห้ามเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการคว่ำบาตรรัสเซียกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับทุกคนและทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อรัสเซียเองหรือสื่อต่างประเทศตลอดจนขอบเขตของการกระทำผิดไม่ได้จำกัดแค่บนแผ่นดินรัสเซียเท่านั้นแต่รวมถึงการกระทำผิดที่เกิดขึ้นนอกประเทศรัสเซียด้วยอย่างไรก็ตามการคว่ำบาตรของนานาชาติที่ทำให้รัสเซียโดดเดี่ยวและส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำไปจนถึงการเรียกระดมกำลังพลสำรองของรัฐบาลส่งผลให้ชาวรัสเซียจำนวนหนึ่งออกมาประท้วงแสดงความไม่พอใจขณะเดียวกันสื่ออิสระบางแห่งก็ยังคงทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้อยู่เมื่อไม่สามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเยาวชนจึงกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลเพื่อสร้างแนวคิดรัสเซียที่แข็งแกร่งความพยายามในการบ่มเพาะอุดมการทหารในหมู่คนรุ่นเยาว์นี้ตอกย้ำความทะเยอทะยานระยะยาวของรัฐบาลเพราะหากได้ผลคนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีแนวโน้มจงรักภักดีต่อระบอบการปกครองที่เป็นอยู่ไม่เหมือนชาวรัสเซียหนุ่มสาวรุ่นปัจจุบันจำนวนมากที่พากันต่อต้านการปกครองและสงครามวันนี้ตรงนี้ตอนนี้สดิ้งกันสูตรเรียนแผนในวันนี้ตรงนี้สดิ้งกันทักษะการทำงานกับเด็กในทุกระดับตั้งแต่โรงเรียนจนถึงโรงเรียนและต่อไปโรงเรียนเราเห็นการรับประทานอาวุธในทุกระดับรวมถึงโรงเรียนเราเห็นการพูดถึงสงครามแบบนี้เป็นเอลิเมนต์คุลต์สเมรติคำประกาศกล่าวของผู้นำรัสเซียเพียงไม่กี่วันก่อนครบ1ปีสงครามยูเครนบ่งชี้ว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางและจะไม่หยุดจนกว่าจะมีชัยเหนือแผ่นดินยูเครนนอกจากด้วยกองกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วยังรวมถึงปฏิบัติการภายในอย่างการควบคุมคุกคามและปิดปากสื่อจำกัดคนเห็นต่างและชักจูงเด็กๆให้มีมโนทัศน์ไปในทิศทางที่รัฐบาลต้องการสงครามไม่เพียงสร้างความพินาศให้ชีวิตจิตใจทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมในสมรภูมิแต่ยังส่งผลสะเทือนเป็นวงกว้างออกไปนอกพื้นที่สู้รบกรณีนี้คือชีวิตและอนาคตของเด็กๆชาวรัสเซียที่ถูกหล่อหลอมด้วยแนวคิดรักชาติที่ถูกออกแบบและบังคับใช้โดยผู้มีอำนาจในขณะนี้